ฉันออกไปค้นไปตามหาสำหรับโครงการปลูกต้นสนริมทะเลครับผมก็เป็นโครงการที่ทางบริษัทกัฟนะครับให้ความสำคัญแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับทางภาคประชาชนนะครับทางกลุ่มประมงเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกนะครับให้ทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมและภาคประชาชนทุกคนนะครับมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนนะครับมีทั้งหน่วยงานราชการนะครับก็จะมีทั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุธนะครับแล้วก็สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับที่เป็นผู้ที่มีสัญญาร่วมลงทุนกับของบริษัทเองนะครับสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3แล้วก็จะมีหน่วยงานราชการทั้งประมงแล้วก็ทรัพยากรชายฝั่งนะครับแล้วก็กรมเจ้าท่านะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้หน้าที่ของทุกคนนะครับบริษัทกัฟ MPP LNG Terminal จำกัดประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงินผมวันนี้ก็ยินดีนะที่มาเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการเรือเล็กพื้นบ้านจึงขอฝากต้นไม้ขอเปิดโครงการปลูกต้นไม้ริมทะเลครับที่การทำมาหากินของชายทะเลเราสมัยก่อนมันก็อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรมากมายนะครับแล้วก็ตรงชายทะเลก็จะมีต้นไม้ที่ชาวบ้านได้ปลูกกันไว้ชาวมงได้ปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเนี่ยมันก็เริ่มแก่แล้วก็เริ่มตายลงไปเรื่อยๆทรัพยากรชายหาดเรามันก็เริ่มจะเสื่อมโทรมไปด้วยทีนี้พอเราเป็นเด็กรุ่นหลังอ่ะพอเข้ามาได้มาอยากจะบูรณาการชายหาดเราเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับทรัพยากรในท้องทะเลเพื่อสร้างศักยภาพของคนในชุมชนให้มีจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดพื้นที่ทำมากินของตัวเองไว้นะครับเริ่มคิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายหาดเราเพื่อเป็นพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเหน็ดเหนื่อยนะครับเราก็สร้างไว้เพื่อคนที่มานักท่องเที่ยวได้ใช้สอยในพื้นที่สาธารณะของชายหาดของสุจดาเนี่ยนะครับมันจะได้มีพื้นที่ที่ให้เขามาพักผ่อนแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าเราทำบูรณาการในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชายหาดแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่ได้เด่นๆเลยก็คือถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ชายหาดบ้านเราเนี่ยเล็งเห็นว่าเราการปลูกต้นสนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นเพราะรากต้นสนเขาก็จะกระจายคลุมทรายไปเวลามีหน้ามรสุมมาปุ๊บเนี่ยรากของเขาก็จะเป็นตัวดึงทรายไว้ไม่ให้เวลามรสุมมาไม่ให้การกัดเซาะชายฝั่งลุกลามขึ้นมาถึงบนบกยิ่งขึ้นต่อไปชายหาดเรามันก็จะได้ยื่นออกไปด้านนอกนะฮะให้มีพื้นที่ชายหาดได้กว้างขึ้นให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติไปดีอย่างยั่งยืนครับ
ฉันออกไปค้นไปตามหา